ริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านตามประวัติความเป็นมาของวัดมหาพุทธารามนั้นเดิมชื่อว่าวัดท่าเกวียนเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ชื่อว่าวัดท่าเกวียนก็เพราะว่าด้านหน้าของวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่หมู่กองคาราวานกองเกวียนที่บรรทุกสินค้าเนี่ยได้เข็นสินค้าผ่านหน้าวัดมายาวไปจนถึงแนวหัวลำโพงซึ่งเรียกอีกอย่างนึงว่าวัวลำพองก็เพราะว่าเป็นที่จอดพักของกองเกวียนณสถานที่นั้นต่อมาชาวบ้านก็ได้เรียกชื่อว่าวัดตะเคียนเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ต้นตะเคียนขึ้นหนาแน่นชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดตะเคียนแล้วก็เป็นวัดโบราณชาวบ้านพากันมากราบสักการะบูชามาขอพรเป็นประจำหลังจากที่องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงผนวชอยู่ได้เสด็จมาพบพระป่าณสถานที่วัดท่าเกวียนหรือวัดตะเคียนแห่งนี้แล้วก็ได้มาสนทนาธรรมกับพระอธิการแก้วซึ่งมีอายุถึง107ปีเป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องนับถือบูชาจากชาวบ้านตลอดถึงล้นเกล้ารัชกาลที่4ในสมัยนั้นพระองค์หลังจากถวายพระป่าแล้วก็เข้าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์แก้วพระอธิการแก้วก็ได้สัมผัสพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระอยู่และได้ถวายพยากรณ์ว่าพระองค์ต่อไปจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ล้นเกล้ารัชกาลที่4ก็ได้รับคำปฏิญาณปวารณาว่าเมื่อได้ครองราชแล้วเนี่ยจะมาสร้างวัดแห่งนี้ให้อยู่ใหม่หลังจากนั้นได้ปีหนึ่งพระองค์ก็ขึ้นครองราชในปี2394ขึ้นครองราชเสร็จมาที่นี่2393หลังจากนั้นปีเดียวพอขึ้นครองราชแล้วโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นคลองที่อยู่รอบเมืองชั้นนอกนะเพื่อที่จะขยายเมืองในปี2395เมื่อขุดเสร็จได้มาฉลองคลองพดุงกรุงเกษมเสด็จมาที่วัดนี้เพื่อที่จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ตามที่ได้ประวารณาไว้หลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่2395เป็นต้นมาได้มีการพัฒนาพระอารามแห่งนี้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมแล้วก็บูรณะพระวิหารหลวงพ่อพระนอนบูรณะวิหารหลวงพ่อโพธิ์ไทยซึ่งเป็นวิหารด้านทิศเหนือแล้วก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงว่าวัดมหาพุทธารามแล้วก็สถาปนาสมณศักดิ์พระอธิการแก้วเป็นพระราชาคณะชื่อพระมหาพุทธาจารย์ซึ่งแปลว่าพระเถระผู้เฒ่าผู้มีอายุพรรษาการมากซึ่งมีอายุถึง107ปีแล้วก็เป็นชื่อวัดมหาพุทธารามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลของวัดนับตั้งแต่พ.ศ. 2395ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4มาเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์จนถึงปีนี้2565ถือว่าครบ170ปีพอดีซึ่งถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลที่พวกเราชาววัดมหาพุทธารามได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้ารัชกาลที่4แด่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งได้มาร่วมบูรณะตลอดถึงอดีตบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์และก็ผู้มีอุปการะคุณต่อวัดซึ่งกิจกรรมต่างๆเราได้มีการจัดเปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธไสยญาติเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาสักการะบูชาอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราจึงได้ปิดไว้หลายเดือนแล้วในช่วงปีแห่งการสมโภชเราก็จึงได้ทำการเปิดให้ญาติโยมได้มากราบสักการะบูชามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลขอสิ่งขอพรและนอกจากนี้เราก็ยังได้จัดตั้งวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นการสมโภชในโอกาสที่วัดครบ170ปีในครั้งนี้ด้วยคือวัตถุมงคลนี้วัตถุประสงค์ที่เราจะสร้างเพื่อที่จะเป็นกองทุนในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารด้านทิศเหนือซึ่งตอนนี้กำลังซ่อมองค์พระประธานซ่อมฝ้าเพดานแล้วก็กำลังซ่อมซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกพอสมควรได้เปิดโอกาสให้ประชาชนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบูรณะพระวิหารสมทบกองทุนสวัสดิการพระภิกษุสามเณรสำหรับเป็นทุนการศึกษาโดยวัตถุมงคลที่เราจะสร้างขึ้นในครั้งนี้ก็จะมีรูปเหมือนของหลวงพ่ออินแปลงพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้โดยเหรียญที่เราได้จัดสร้างจะมีทั้งเหรียญทองคำเหรียญเงินทองแดงเหรียญสามกษัตริย์เหรียญของท้าวเวสสุวรรณซึ่งได้จัดสร้างขึ้นมาในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็มีพระบูชา9นิ้วปิดทองแล้วก็พระบูชา5นิ้วสำหรับญาติโยมจะได้บูชามอบให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ตอนนี้ทางวัดก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมเขียนแผ่นทองที่ด้านหน้าลานพระอุโบสถนี่แหละก็จะมีกองอำนวยการสำหรับติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็มาเขียนแผ่นทองร่วมหล่อพระร่วมห่มผ้าหลวงพ่อพระนอนกำหนดพิธีเททองวันที่8พฤษภาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็จะได้อาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามได้มาเป็นประธานในพิธีเททองนอกจากนั้นเราก็เลยจัดพิธีพุทธาภิเษกไปในคราวเดียวกันด้วยพุทธาภิเษกนี้ก็ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
หรือว่าหลวงพ่อสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางมาเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็ได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์มาหลายรูปเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ได้จานแผ่นทองสำหรับที่จะรอองค์พระมาให้เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองวัดดอนไก่ดีนะก็ได้จานแผ่นทองให้แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดูพระรามหลวงหลวงพ่อแย้มวัดไร่ขิงก็ยังมีหลวงพ่อถนอมวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าตำรับในการสร้างในการเสกท้าวเวสสุวรรณของวัดสุทัศน์ก็ได้จานแผ่นทองแล้วก็มานั่งอธิษฐานจิตให้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดมหาพุทธารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิราภรณ์เป็นประธานในโครงการสมโภชวัดมหาพุทธารามครบ170ปีในครั้งนี้แล้วก็เป็นประธานในการจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งเป็นของทางวัดสำหรับมอบให้กับญาติโยมในครั้งนี้ด้วยท่านก็จะมาเป็นประธานในการนั่งอธิษฐานจิตแล้วก็เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์สำหรับประธานพิธีในฝ่ายคารวาสโยมหม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรซึ่งเป็นราชนิกุลในรัชกาลที่4ซึ่งเป็นประธานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พร้อมทั้งศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันในพิธีดังกล่าวถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญและเป็นพิธีครั้งประวัติศาสตร์ครบ170ปีของวัดที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อสมเกียรติก็คือหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานในการสร้างยักษ์วัดแจ้งตอนนี้นี่โด่งดังแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทั้งก็เมตตาจารึกแผ่นทองแล้วก็มาเป็นประธานพุทธาภิเษกในวันที่8พฤษภาคมนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่ออวยพรพ่อวัดดอนใหญ่หอมทางวัดหลวงพ่อเงินก็จะมาร่วมในพิธีนี้ด้วยหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอร์ท้าวเวสสุวรรณวัดจุกเชอร์ตอนนี้โด่งดังมากท่านก็เมตตาจารึกแผ่นทองให้แล้วก็จะเดินทางมาเป็นเกจิอาจารย์เป็นพระคณาจารย์ในการนั่งอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้ด้วยขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมในวันที่8พฤษภาคมพิธีครั้งประวัติศาสตร์เททองหล่อหลวงพ่ออินแปลงและพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่ออินแปลงท้าวเวสสุวรรณนอกจากนี้ก็ยังมีท้าวเวสสุวรรณที่แกะจากไม้ตะเคียนซึ่งวัดเรานี่เป็นวัดตะเคียนไม้ตะเคียนเยอะได้นำไม้ตะเคียนนี่แหละแกะเป็นท้าวเวสสุวรรณให้ญาติโยมได้มาสักการะบูชาแล้วก็ยังมีมอบให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยเราเปิดให้สั่งจองบูชาร่วมทำบุญเนี่ยตั้งแต่วันที่6มีนาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่8พฤษภาคมเลยโดยสามารถที่จะมาบูชาได้ที่ด้านหน้าพระวิหารพระนอนมาร่วมเป็นกุศลแล้วก็มาร่วมทำบุญได้ที่กองอำนวยการแล้วก็จะมี QR code ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของวัดชื่อบัญชีสมโภช170ปีวัดมหาพุทธารามนะเดี๋ยวสามารถสแกน QR code แล้วก็ทำบุญเข้าร่วมในพิธีสมโภชในครั้งนี้ได้เลยหรือจะติดต่อสอบถามก็มีเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆได้เดี๋ยวจะส่งเป็นลิงก์เบอร์โทรญาติโยมที่สนใจจะได้ติดต่อสอบถามบูชาได้เหรียญหลวงพ่ออินแปลงประจำวันเกิดนี่เราลงยาตามสีประจำวันเกิดทำเป็นชุดเซต8องค์แล้วก็บูชาทำบุญทั้งชุดเลยก็ได้หรือจะทำบุญเฉพาะวันเกิดของตนเองในแต่ละเหรียญทางวัดสร้างไม่มากสร้างไม่เยอะแล้วก็จะมีโค้ดนัมเบอร์กำกับไว้ทุกองค์เลยสามารถมาเลือกนัมเบอร์ที่ถูกอกถูกใจของตนเองได้นอกจากนี้พระเวสสุวรรณเนี่ยทำแค่5สีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีธงชาติก็สามารถที่จะบูชาเป็นทั้งชุดได้เลยเราได้จัดเป็นชุดกรรมการสำหรับอุปถัมภ์สามารถจองเป็นชุดใหญ่ก็จะได้ทุกสีเลยที่เรามีชุดใหญ่ชุดเล็กก็จะได้เป็นบางส่วนดูในรายละเอียดของการจัดสร้างได้ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาร่วมในการจัดงานบำเพ็ญกุศลสมโภชวัดที่ผ่านมาแล้วก็จะมีต่อไปเนี่ยก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านที่มีโอกาสได้แวะเวียนมากราบนมัสการหลวงพ่ออินแปลงกราบนมัสการหลวงพ่อพระนอนแล้วก็มาชมโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารซึ่งตอนนี้กำลังลงรับปิดทองอยู่ก็จะได้เห็นกิจกรรมของวัดแล้วก็ได้ถือโอกาสมาร่วมบุญในวาระโอกาสที่สำคัญเช่นนี้พิธีสมโภชของวัดที่จะจัดขึ้นก็คือในวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 4ก็จะได้ขอพระไตรพระราชทานทูลเชิญเสด็จมาเป็นประธานในพิธีของวันบำเพ็ญกุศลจัดงาน3วันวันที่1วันที่2วันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้